ย้อนเส้นทางรัก11ปีณเดชน์ยาย่าจากคู่จิ้นสู่คู่จริงงดงามราวเทพนิยายหลังทำเอาแฟนฟินกระจายไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อช่วงค่ำวันที่5มิถุนายน2566ณเดชน์ขอยาย่าแต่งงานพร้อมโชว์รูปภาพสุดหวานควงคู่โชว์รูปแหวนมั่นหลังณเดชน์คูกิมิยะทำเซอร์ไพรส์ขอยาย่าอุรัสยาแต่งงานที่อิตาลีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและสวยงามและมีแก๊งเพื่อนๆของทั้งคู่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและวันนี้เราจะพาไปย้อนเส้นทางรัก11ปีณเดชน์ยาย่าที่ต้องบอกเลยว่างดงามราวกับเทพนิยายเป็นความรักที่มั่นคงและยาวนานมากๆจุดเริ่มต้นความรักณเดชน์ยาย่าเมื่อปี2553ณเดชน์กับยาย่าได้เจอกันครั้งแรกในละครเรื่องดวงใจอัคคณีซึ่งเป็นละครสร้างชื่อของท้าวงคู่และทำให้ทั้งคู่ถูกจับให้เป็นคู่จิ้นกันเพราะแฟนๆเห็นตรงกันว่าเคมีของทั้งคู่เข้ากันมากๆต่อมาในปี2554ณเดชน์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเริ่มรู้ตัวรู้หัวใจตัวเองว่ามีความรู้สึกพิเศษให้กับยาย่าจนทั้งคู่ได้กลับมาร่วมแสดงในละครเกมร้ายเกมรักคู่กันอีกครั้งณเดชน์เคยเล่าว่ายาย่าคือสาวในสเปคยอมรับว่าตอนเจอครั้งแรกไม่ใช่รักแรกพบดูออกว่าเป็นต่างชาติแต่ก็ยังไม่กล้าคุยโดยในตอนแรกไม่ได้คิดอะไรกับสาวยาย่าเลยแต่ระหว่างที่ทำงานด้วยกันณเดชน์รู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างดูแลกันทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสำคัญขึ้นมายาย่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากแถมมารยาทดีพูดเพราะอบอุ่นและเทคแคร์คนรอบข้างซึ่งในวันสุดท้ายของการถ่ายละครเรื่องหนึ่งณเดชน์กลัวที่จะไม่ได้เจอกันอีกแต่ด้วยความรู้สึกที่อยากสานสัมพันธ์ต่อเลยตัดสินใจเข้าไปขอเบอร์โทรศัพท์ยาย่าแต่ไม่กล้าที่จะส่งข้อความหาจนถึงวันเกิดของณเดชน์ยาย่าได้ส่งข้อความมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เป็นจุดที่ทำให้ณเดชน์รู้สึกปลดล็อกว่าไม่ได้คิดไปฝ่ายเดียวและทั้งคู่ก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันมาตลอดทั้งคู่ยังคงเป็นคู่จิ้นกึ่งคู่จริงที่แฟนๆจับตามองมาโดยตลอดเพราะมีรูปไปเที่ยวด้วยกันในแก๊งอยู่หนอ้ายครั้งและมันมีเคมีบางอย่างระหว่างทั้งคู่กระทั่งเมื่อปี2562แฟนๆกรี๊ดลั่นจอเพราะณเดชน์หลุดปากเรียกยาย่าตอนให้สัมภาษณ์ว่าที่รักเป็นการตอกย้ำสถานะของทั้งคู่จากนั้นปลายปี2565ขณะที่ไปออกรายการสามแซ่บร่วมกันณเดชน์ก็เผยชัดเจนว่าคนนี้แหละคือเจ้าสาวและคนที่จะแต่งงานด้วยแน่ๆและช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมาได้ครบรอบการคบหากันนานกว่า11ปีระหว่างยาย่าและณเดชน์กระทั่งล่าสุดวันที่5มิถุนายน2566ก็ถึงเวลาสิ้นสุดการรอคอยเมื่อทั้งคู่ออกมาประกาศว่าตัดสินใจที่จะพัฒนากลายเป็นคู่ชีวิตและใช้ที่เหลเหลือชีวิตร่วมกันทำเอาแฟนๆดีใจกันสุดๆเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่